just getting started ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนฟินิชานะคะเดี๋ยวคลิปวันนี้นะคะเฟนจะมาหอมชุดที่เพิ่งช็อปมานะคะบอกเลยว่าแต่ละไอเทมก็คือมีความน่ารักแล้วก็สดใสมากๆนะคะใครที่อยากรู้แล้วนะคะว่าหอนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะวันนี้ที่เฟนได้มานะคะก็จะเป็นจากแบรนด์นี้เลยทุกคนจัสบาวนะคะคือได้มาค่อนข้างที่จะหลายชิ้นมากๆนะเพราะว่าน้องเขามีความน่ารักแล้วก็สดใสเข้ากับปีใหม่สุดๆนะคอลเลคชันนี้นะคะจัสบาวเขาก็ได้ร่วมคอลลาบอร์เรชันนะคะกับแบรนด์ชื่อดังระดับโลกอย่างสมายลี่นะคะการออกแบบคอลนี้นะคะเขาเป็นการดึงจุดเด่นของทั้ง2แบรนด์ออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะมีทั้งความสดใสความอ่อนหวานจากรอยยิ้มของไอคอนสมายลี่นะคะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเท่ความสมาร์ทเฟมินีนแล้วก็มีความทันสมัยคอนเทมพอรารี่ของจัสบาวนะคะใครที่ยังไม่มีของขวัญให้ตัวเองใครที่ยังไม่มีของขวัญว่าจะซื้อให้คนนู้นคนนี้ซื้ออะไรดีนะคะคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่ละไอเทมห้ามพลาดเลยเดี๋ยวขอเริ่มที่ของกระจุกกระจิกก่อนนะคะที่ทุกคนเห็นใครที่เป็นแฟนๆสมายลี่เนี่ยก็ต้องกรี๊ดแน่นอนนะคะนั่นก็คือน้องกระเป๋าแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็คือเขากำลังฮิตมากๆเนาะกับการใช้กระเป๋าใบเล็กกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็มีหน้ายิ้มแบบนี้นี่แล้วก็จะมีสายนะคะที่เราสามารถที่จะห้อยคอได้ใส่หลงใส่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยได้คือกระเป๋าพวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคนเขาไม่ได้ใช้กันหรอกคือเขาก็เอาแบบเอาเป็นพร็อพเก๋ๆกันซะมากกว่านะคะเพราะว่าใส่อะไรไม่ได้เลยอันเนี้ยใครที่กำลังอยากให้ของขวัญกับเพื่อนหรือว่าช่วงปีใหม่แบบนี้เนาะก็อันนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีนะแล้วมันก็จะมีอีกสีนึงด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะน่ารักเนาะเนี่ยใช้เป็นคู่กันก็คือน่ารักมากๆเลยอันเนี้ยสีเหลืองก็จะแบบมีความสดใสใช่ป่ะสีชมพูมันก็จะมีความน่ารักตรงที่ห้อยของเขานะคะก็จะมีเป็นเหมือนชามเล็กๆนะเขียนว่าจัสบาวแล้วก็เป็นหน้ายิ้มด้วยอย่างสีของคอลเลคชันนี้นะคะเขาก็จะเล่นไปที่สีเหลืองชมพูดำทองนะคะก็จะเป็นสีที่แบบมีความสนุกสนานแต่ว่ายังมีความเท่ความแซ่บตามคอนเซปต์ All Day All Night Happy นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้กระเป๋าที่แบบมันมีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นใบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีความใช้ง่ายขึ้นมานะคะสามารถใส่ของได้จริงนะเปิดเข้ามาข้างในใช่ไหมมันก็จะเป็นช่องๆแบบนี้นะคะแล้วตรงหนังของเขาก็จะมีการปั๊มลายแบบหัวใจแล้วก็ลายรอยยิ้มนะส่วนตรงสายก็คือสามารถสะพายได้หลายแบบนะคะคอสโปรที่ก็ได้หรือว่าเราจะหยิบขึ้นมาเป็นสายคู่แบบนี้นะคะเอามาแบบสะพายไหล่แบบนี้ก็ได้นะตรงสายของเขาก็จะเป็นสีแบบทองผู้ดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีเพิ่มความหวานเข้าไปมีการใส่แบบมุกมุกต่างๆต่อไปก็จะเป็นชุดที่เฟนใส่อยู่ตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามีความแซ่บซ่ามากๆช่วงนี้พวกบอดี้สูทต่างๆก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมามากๆนะคะคอลเลคชันนี้เขาก็เลยออกมาด้วยเหมือนกันนะก็จะเป็นบอดี้สูทสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายตัว J นะคะที่มาจาก Just Bar แล้วก็เป็นโลโก้รอยยิ้มของ Smiley นะคะจริงๆแล้วลุคนี้สามารถใส่ไปปาร์ตี้ข้างนอกได้เลยนะใครอยากจะเอาบอดี้สูทตัวนี้นะคะไปแมทกับกางเกงยงกางเกงยีนก็จะได้ลุคที่มีความแคชชัวมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าลุคนี้เนี่ยเฟนใส่คู่กับเอี๊ยมที่มันจะเป็นผ้าแบบนี้เฟนไม่ชัวร์ว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะคะแต่ว่าใส่แล้วมีความน่ารักมากๆทุกคนคือผ้าเขาก็จะมีการเย็บเป็นลายสไมลี่นะคะเนี่ยทั้งตัวเลยนะแล้วก็มีดีเทลแบบมีกระเป๋าแล้วข้างหลังนะคะก็จะมีดีเทลโซ่ด้วยนะมันก็จะเหมือนเพิ่มความลักชัวรี่เข้ามาทำให้ลุคเนี่ยมันดูมีความแบบเก๋ขึ้นต่อไปนะคะใครที่ชอบบอดี้สูทแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็นสีนูดออกมาด้วยนะคะก็จะเป็นสีนูดขาวแล้วก็มีความตัดสีเหลืองนิดนึงนะคะทำให้ลุคเนี่ยมันไม่ดูนูดมากจนเกินไปมันก็จะแบบมีความสีสันสนุกสนุกนะนี่มันก็จะเป็นผ้าแบบยืดยืดที่ใส่สบายมากๆนะคะทุกคนมันจะแบบมีความเข้ารูปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่เซลกับการใส่บอดี้สูทนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาคู่กับตัวเบรเซอร์ด้วยคือเขามาเป็นเซตเลยทุกคนมีเป็นตัวบอดี้สูทแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเบรเซอร์แบบนี้จะให้ดูลาเบลลาเบลมีความน่ารักมากเลยอะแล้วคือเบรเซอร์ตัวนี้มันจะมีดีเทลตรงที่เขาจะมีการดันไหล่ขึ้นมานะคะทำให้เราใส่แล้วแบบดูมีความมีภูมิฐานใส่แล้วแบบลุค CEO อะไรอย่างเงี้ยแล้วผ้าคือดีมากๆนะคะผ้ามีความหนาแล้วก็ทรงสวยมากๆใครที่
ป็นแฟนเบเซอร์นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราสามารถเอาไปแมทกับพวกเสื้อยืดธรรมดาหรือว่าเสื้อสายเดี่ยวข้างในนะคะแล้วก็เพิ่มดีเทลให้มันดูแบบมีความสนุกสนานขึ้นโดยการใส่เป็นเบเซอร์ตัวนี้ทับนะคะก็จะได้อีกลุคนึงที่มีความเก๋ๆตัวกางเกงของเขาก็จะมีตรงชายขาตรงนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะรูดซิปได้เนาะสำหรับใครที่ไม่อยากใส่แบบแน่นๆน่ะตรงนี้เขาก็สามารถปรับได้นะคะใครจะใส่แบบเป็นเซตเก๋ๆแบบว่าเป็นบอดี้สูทแล้วก็กางเกงแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะได้ลุคแบบแซ่บๆเนาะแต่ว่าส่วนตัวสำหรับเฟย์จะแบบมีความเขินนิดนึงก็เลยต้องเอาเบเซอร์มาช่วยคุมนะใครที่ถูกใจลายผ้านะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองชอบใส่เดรสอะคอลเลกชันนี้เขาก็มีเดรสมาฝากด้วยนะคะนี่เป็นเดรสที่น่ารักมากๆเป็นทรงสไตล์หวานๆแล้วก็มีดีเทลตรงช่วงแขนตรงนี้นะคะมันจะมีความแบบจับจีบอ่ะหรือคนทำให้เวลาใส่อ่ะแล้วมันดูแบบเป็นลุคเจ้าหญิงหวานๆแล้วผ้าเนี่ยคือนิ่มมากตรงชายเขาก็จะมีความแบบปล่อยๆนิดนึงเหมาะแก่การใส่ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปต้อลมแบบพริ้วๆคือน่ารักมากๆนะคะนอกจากลายผ้าที่น่ารักแล้วนะคะเขาก็ยังมีกิมมิคตรงนี้ทุกคนเป็นกระดุมที่แบบเป็นรูปดอกไม้แล้วก็เป็นแบบเพชรๆแบบเนี้ยนี่ต่อไปนะคะมาพูดถึงอันนี้กันบ้างนะคะมีความเฟอร์ช่วงนี้จริงๆหลายๆคนก็แอบมีไปต่างประเทศกันบ้างแล้วเนาะใครที่อยากได้ชุดเฟอร์หน้าหนาวนะคะตัวนี้น่ารักมากแล้วขนคือแบบนิ่มมากๆเลยเว้ยทุกคนนี่ดูสไมลี่ตะโกนมากๆนะคะใครใส่ก็คือรู้แน่เลยว่าเป็นของสไมลี่นะคะนี่พอโลโก้ใหญ่มากอยู่ที่กลางหลังนะคะแล้วก็ความเฟอร์ของเขาอะมันแบบดีมากๆเลยเว้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเฟอร์ที่ใส่แล้วแบบดูใหญ่ดูยิ่งใหญ่อะแค่ใส่ไปก็คือชนะแล้วนี่แล้วข้างในนะคะมันก็จะมีดีเทลมีความแบบเป็นลายผ้าด้วยนะแล้วผ้าคือนิ่มมากๆจริงๆอะคอลเลกชันนี้คือที่สุดของความสดใสที่สุดของรอยยิ้มนะคะมาแบบเหมือนส่งท้ายปีจริงๆอะต่อไปก็จะเป็นเซตสุดท้ายที่เฟนได้มานะคะคือเป็นตัวที่เฟนชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเฟนอะถ้าให้เลือกได้1ชิ้นในคอลเลกชันนี้ที่จะเก็บสะสมนะคะเฟนจะเอาเป็นตัวนี้เลยเพราะว่ามันมีความเท่แล้วก็มีความน่ารักที่เล่นอยู่กับในตัวนี้เลยเว้ยคือเขาจะเป็นแจ็คเก็ตยีนแล้วก็มีลายข้างในแบบนี้เป็นลายสไมลี่นะคะก็คือเป็นลายซิกเนเจอร์ของคอลเลกชันนี้นะคะเป็นรอยยิ้มรอยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความพิเศษความเก๋ก็คือเขาจะมีการปักเพชรมารอบตัวบอกเลยว่าเป็นงานละเอียดมากๆใครที่ชอบแบบอะไรเพชรๆอ่ะห้ามพลาดเลยนี่ตรงกระเป๋าของเขานะคะก็จะมีแบบปักเพชรแล้วก็ตรงกระดุมก็จะเป็นเพชรลายดอกไม้แบบนี้และที่สุดความตาแตกก็คือข้างหลังทุกคนนี่คือตรงเนี้ยเขาก็จะมีการปักแบบหลายเท็กเจอร์เลยปักเป็นนูนๆออกมางานละเอียดมากนะทุกคนอยากให้ดูเขียนว่า smiley แล้วก็ just pearl นะคะมันก็จะแบบเนี่ยมีความเป็นลูกปัดมีความเพชรมีความมุกแล้วก็มีแบบเท็กเจอร์ขนๆน่ะอันเนี้ยคือใส่แล้วเท่มากใครที่ชอบแต่งตัวแนวแบบเท่ๆอ่ะคือห้ามพลาดเลยนะสำหรับตัวเนี้ยคือน่ารักมากว่าแล้วก็ใส่เลยดีกว่าก็จะได้แบบเป็นอีกลุคนึงนะคะลุคยีนแบบนี้นะคะเขาก็ออกเป็นกระโปรงมาด้วยทุกคนนี่อันนี้ก็คือเป็นกระโปรงยีนยาวนะคะแล้วความน่ารักก็คืออยู่ที่กระดุมเห็นปะกระดุมก็จะเป็นน้องสไมลี่แบบสีเงินๆแล้วก็แบบมีความปักเพชรแบบนี้อ่ะยังไม่พอนะคะข้างหลังก็มีสไมลี่ยิ้มอยู่ตรงนี้สีเหลืองน่ารักมากๆนะคือมันเป็นกระโปรงยาวก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบมีความเซ็กซี่ตรงที่นี่เห็นไหมผ่าขึ้นมาถึงแบบขาอ่อนเลยตัวเนี้ยก็คือซื้อไปได้ใส่แน่นอนได้ใส่เรื่อยๆนะคะด้วยความที่มันเป็นยีนอ่ะเราสามารถเอาไป mix and match กับอย่างอื่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อยืดหรือว่าเสื้อกล้ามนะคะหรือว่าจะใส่เป็นเซตแบบเนี้ยก็จะได้เป็นลุคเท่ๆอีกหนึ่งลุคเลยและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ Just Pearl X Smiley Collection นะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขาก็อย่างที่บอกนะคะก็คือ All Day All Night Happy นะคะจะเห็นว่าแต่ละลุคเนี่ยตั้งแต่เสื้อแจ็คเก็ตเบเซอร์ไปจนถึงเดรสนะคะก็จะมีความสนุกสนานแล้วก็มีความผสมผสานกันอย่างลงตัวของทั้ง2แบรนด์นะคะควรมีควรตามแล้วแม้คอลเลคชันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการส่งมอบรอยยิ้มส่งท้ายปี2564เลยนะเพราะว่าจะเห็นว่าสไมลี่หัวจมหัวใจมาเต็มเพิ่มความสดใสให้กับสิ้นปีนี้แบบสุดๆนะที่เฟนเอามาให้ดูนะคะเป็นแค่ส่วนนึงเล็กๆน้อยๆของคอลเลคชันนี้เท่านั้นนะคะทั้งคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด92ชิ้นเลย92ไอเทมนะคะมีเครื่องประดับ
งเครื่องประดับด้วยของผู้หญิงก็มีของผู้ชายก็มีนะคะใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะก็รีบพุ่งตัวไปเลยนะคะที่ช็อปของ Just Spa ทั้ง45สาขานะคะหรือว่าใครจะกดสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะที่ www.justspa.com ก็มีเหมือนกันนะคลิปนี้นะคะเฟนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการส่งมอบรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆในสิ้นปีได้ดีนะคะคลิปนี้นะคะเฟนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยนะคะ